ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลสิทธิบัตรใหม่ล่าสุดจากทาง Honda ที่เพิ่งถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้โดยสิทธิบัตรดังกล่าวนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบชิ้นแฟริ่งด้านท้ายสำหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เพื่อให้รถแหวกลมได้ดีมีความถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์มากขึ้นซึ่งจากภาพที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าชิ้นแฟริ่งท้ายของรถตัวอย่างคันดังกล่าวก็จะมีการทำช่องเป็นอุโมงค์แหวกลมขนาดใหญ่ซึ่งเอาจริงๆแล้วการออกแบบชุดแฟริ่งด้านท้ายแบบนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นมาแล้วในรถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์ไบค์หลากหลายรุ่นยกตัวอย่างเช่นดูคาติตระกูลพานิกาเล่และยามาฮ่าตระกูล YZF R1 และ YZF R6 แต่สำหรับชุดอุโมงค์แฟริ่งด้านท้ายที่ Honda ออกแบบไว้นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดและดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ออกแบบมาเผื่อให้มีผู้ซ้อนนั่งเลยสักนิดเพราะถ้าหากเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีแค่เพียงเสาตรงกลางเล็กๆไว้ค้ำชุดแฟริ่งตรงกลางเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากมามองมุมด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความยาวของชิ้นแฟริ่งที่ว่านั้นค่อนข้างจะสั้นมากๆสั้นจนไม่เกินแนวของสเตอร์ด้านหลังเลยด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสายซ้อนแล้วอยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ชุดแฟริ่งท้ายแบบนี้แล้วก็เตรียมบอกลากันได้เลยครับเพราะมันซ้อนไม่ได้เลยสักนิดนั่นเองส่วนประโยชน์หรือผลพวงที่ได้จากการใช้ชุดแฟริ่งแบบมีอุโมงค์รีดอากาศเช่นนี้นะครับก็คือมันจะช่วยลดกระแสลมบนด้านท้ายรถซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นลมที่ดึงรั้งตัวรถไม่ให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ชิ้นแฟริ่งแบบดังกล่าวยังช่วยสร้างแรงกดช่วงท้ายรถทำให้ตัวรถมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในช่วงการใช้งานความเร็วสูงๆดังนั้นมันจึงเหมาะมากๆครับถ้าหากพวกเขาจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทสปอร์ตไบค์หรือซูเปอร์ไบค์ตัวแรงๆทั้งหลายโดยถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วมันมีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้งานจริงแค่ไหนนั้นอันนี้เราก็คงต้องบอกกันตามตรงครับว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากชิ้นแฟริ่งดังกล่าวแล้วทาง Honda ยังได้มีการออกแบบส่วนพ่วงอย่างเช่นชุดกระเป๋าสำหรับเก็บสัมภาระที่สามารถนำมาติดตั้งกับชุดแฟริ่งด้านหลังแบบนี้ได้โดยตรงเอาไว้ด้วยและถ้าเพื่อนๆถามกันว่าแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอีกแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆสังเกตกันให้ดีนะครับแม้ว่าตัวรถต้นแบบในสิทธิบัตรนั้นจะเป็นตัว Honda CB1000Rโฉมบาราคูด้าซึ่งเป็นโฉมก่อนหน้าก่อนที่จะถูกปรับมาเป็นโฉมนีโอสปอร์ตคาเฟ่แบบในปัจจุบันแต่ชุดท่อไอเสียของมันนั้นกลับเป็นแบบออกด้านท้ายรถซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาทาง Honda มีแค่เพียงเจ้า CBR600 Double R เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่ได้รับการติดตั้งชุดท่อไอเสียแบบดังกล่าวโดยอาจจะมีความแปลกหรือแตกต่างกันแค่เพียงที่ว่าตัว CBR600 Double R จะใช้ชุดท่อเดี่ยวออกท้ายไม่ได้ใช้ชุดท่อคู่ออกท้ายเหมือนอย่างตัวรถในสิทธิบัตรดังนั้นจึงไม่แน่ว่าชุดแฟริ่งท้ายแบบมีอุโมงค์ลมขนาดใหญ่ในสิทธิบัตรที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้อาจจะเป็นของ Honda CBR600Double R รุ่นใหม่ที่มีกระแสว่าจะถูกเปิดตัวในอนาคตอันใกล้อีกไม่เกิน 1-2 ปีนับจากนี้ก็ได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจการมาของ Honda CBR600 Double R รุ่นใหม่อยู่แล้วก็รอติดตามข้อมูลกันต่อไปครับจากพวกเราทีมงานโมโตไรวอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel โมโตไรวอลรวมถึงกด Followingพร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Motorival.com ของพวกเราไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอน Motorival และทีมงานก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ